มีวันหนึ่งผมออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็มีเด็กน่าจะประมาณ 5-6 ขวบเขาวิ่งมาเห็นผมแล้วเขาก็ร้องไห้สภาพคุณตอนนั้นอธิบายให้ฟังหน่อยฮะพร้อมกว่านี้ดำกว่านี้ตาโปนแขนนี่ก็คือกระดูกเลยพี่ดูมีแต่หนังหุ้มเลยแหละเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ไปจุ่มโคลนขึ้นมาเป็นตัวอย่างนั้นเลยวันที่เจอเด็กที่เซเว่นน่ะผมกลับไปร้องไห้กับตัวเองแล้วพี่ดูผมคิดว่าผมอยากตายผมไม่กล้าออกไปข้างนอกอีกแล้วหลังจากวันนั้นผมก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงกลัวเราก็ผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่มองเห็นตัวเราในลักษณะนั้นนะเราจะคิดยังไงหลบแน่นอนหลบแน่นอนเราก็หลบสะกิดเพื่อนแน่นอนไอ้นั่นมันเป็นไรวะเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมไม่เข้าใจเราการที่เราจะออกไปอยู่ร่วมกับสังคมได้คือเราต้องเข้าใจสังคมครับโอ้ดีมากเราเกิดมาเพื่อเป็นประชากรบนโลกใบนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมันคือโลกมันมีมิติหมุนของมันอยู่แล้วครับเราไม่สามารถบังคับให้โลกหยุดเพื่อที่จะเข้าใจเราต้องเข้าใจโมเมนตัมการหมุนของมันแล้วเราก็เรียนรู้ปรับตัวที่อยู่กับมันได้